และกองทัพบกนะครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอกการ FC ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับเจอกับบางกอกกลาส FC ครับอาร์มี่บุกจากซ้ายไปขวาของจอโทรทัศน์นะครับจากความผิดพลาดของปิยะชนกดาลิศครับแล้วโดนราเฟลป๊อปติโฉบไปได้แล้วเจ้าตัวกดเสาแรกเลยครับอาร์มี่นำ 1-0 ได้ประตูเลยครับตรงนี้ครับนี้ต้องชมป๊อปตินะครับยิงดีมากนักก้มนะซัดเลยครับซ้ายติดซ้ายก้อยหน่อยคือคาดว่าถ้าเจ้าตัวเลือกซ้ายเนี่ยก็เซฟยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลุดมาแบบนี้10นาทีแรกอาร์มี่นำ 1-0 นาที13หนีเป็น 2-0 ครับบอลจากเออร์เนโซเปิดมาแล้วบ็อกติคนเดิมครับโอ้โหแพ้แบบโล่งโล่งครับอาร์มี่หนีเป็น 2-0 นาที13เกมรับนี่มีปัญหาครับคุณเบียร์คุณแต่ต้องชมบ็อกติเคลื่อนที่มาตั้งแต่ประมาณ25เขต25ก่อน25 25หลาวิ่งเข้ามานะครับนี้กรอบ6หลาเลยแล้วก็กระแทกบอลนะครับด้านในนี่นะครับเด็ดขาดมากครับหนีเป็น 2-0 ครับอาร์มี่เดนมาร์กนะครับบอตติในช่วง45นาทีแรกมาอีกชุดหนึ่งครับคราวนี้ดาวุฒเปิดบ้างบอตติพักขวาซ้ายยิงติดบล็อกปิยะชนกดาลิศแล้วทศวรรษยิงอีกทีหนึ่งบอลหลุดกรอบทีนี้บอตติโชว์ลูกของเทคนิคเลยนะครับพักด้วยหน้าอกคอนโทรลไว้หน้าอกแล้วก็เดาะบอลด้วยหลังเท้าแล้ววอลเล่ด้วยเท้าซ้ายดีนะบล็อกอยู่ครับผู้เล่นของบางกอกกราฟจังหวะนี้ทำได้สวยนะครับครับมาอีกชุดหนึ่งครับนี่ธนากรแดงทองไหลให้กับชัยนรงค์ได้ตวัดด้วยขวาบอลหลุดกรอบคือพอ 2-0 แล้วเนี่ยเล่นง่ายเหลือเกินครับและนี่จากความผิดพลาดระหว่างการสื่อสารของฝั่งเกมรับอาร์มี่แล้วก็สารวุฒิกองราบครับสุดท้ายบอลเหมือนจะกระเด้งมาเข้าทางของอิริโยสกี้ครับเข้าไปเราก็มองไม่ชัดนะครับจากภาพตรงนี้นี่ก็ไม่ชัดว่าโดนสุดท้ายโดนอิริโยสกี้หรือว่าโดนกองหลังของอาร์มี่แต่ไล่มา 1-2 ครับทางบางกอกกลาสเกมครึ่งหลังครับ BG ก็เร่งมากขึ้นนะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนของอาร์มี่ซิเกมาคูเต้ครับเปิดมาเออร์เนสโตเบิ้ลเนี่ยนาริแปะไว้ได้ก่อนครับเกือบโดนมงชนตัดหน้ามาอีกชุดหนึ่งครับทางฝั่งของอาร์มี่ครับได้ยิงบอลฉลับขวาของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์เร่งแต่ว่าจังหวะไปจบสกอร์เหน่งๆของบางกอกกลาสไม่ค่อยมีครับดูจากลูกเตะมุมนะครับจังหวะเปลี่ยนจุดไหลขึ้นแล้ว2ธีรพงษ์แต่งแล้วยิงครับยิงไกลมันลูกเก่งของเจ้าตัวแต่ว่าไม่มาครับเกมนี้บอลข้ามขาครึ่งหลังอาร์มี่เองก็พยายามเตรียมตัวครับแบ็ค4 4คนไม่ค่อยเติมครับแต่ดูบอสติกเกือบจะไปแฮตทริกนะครับดึงแล้วยิงเสาแรกครับโอ้โหขาตายไปแล้วด้วยครับนฤทธิ์แต่บอลหลุดกรอบวันนี้เจ้าตัวมาดีเหลือเกินครับราฟาบอสติกสังเกตการยิงครั้งนี้นะครับไม่แรงในทิศทางเลยครับใช้บริเวณข้างด้านในตวัดยิงนะครับตรงนี้ไม่ใช่หลังเท้ามาอีกชุดหนึ่งครับเกมโต้ของอาร์มี่ยูไนเต็ดมีมงคลทศกรายลองส่องครับลงสนามมาเป็นสำรองบอลหลุดกรอบหายเกมครับอิริโยสกี้หักเข้ามาครับแล้วลาซัสไซบี้ได้หม่งนี่น่าจะเป็นจังหวะเนื้อที่สุดแล้วครับของมาโกกลาสในครึ่งหลังแต่บอลก็ไปตรงตัวสราวุธกองล่างอาร์มี่ก็เกือบจะเปลี่ยนเป็น3-1ได้เลยครับจังหวะล้องปั่นของมงคลทศกัยบอลข้ามขาดครับสุดท้ายก็ไม่มีประตูอะไรกันเพิ่มเติมนะครับ2-1กันมาตั้งเนี่ยครับตั้งนานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับ2-1แต่ในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็เป็น3แต้มของอาร์มี่ครับชนะบางกอกกลาส2-1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น